กลับมากันต่อในเบรกที่2ของรายการของเรานะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้อยู่กับหนังไก่กรอบทองพันช่างนะคะใหญ่เต็มคำเคี้ยวมันไม่เหม็นหื่นนะคุณผู้ชมนะคะใช้หนังหน้าอกนะคะแล้วก็หนังบริเวณสะโพกนะคะแล้วก็น่องนะคะเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะคะทอดไร้น้ำมันเพราะเราใช้ความมันจากน่องจากหนังอยู่แล้วใช่ไหมลันทอดไปนะคะจนกรอบอร่อยนะคุณผู้ชมนะคะรสชาติแซ่บอร่อยนะคุณผู้ชมนะคะกรอบหวานมันเค็มทุกรสชาติเลยทีเดียวนะคะหนังไก่กรอบทองพันช่างนะคะเก็บไว้ในช่องธรรมดาไม่ต้องไปเก็บตู้เย็นนะคะ1เดือนแต่ถ้าเกิดใครกินไม่หมดเก็บไว้ในตู้เย็นก็จะอยู่ได้6เดือนเก็บไว้ในที่ธรรมดา1เดือนเต็มนะคะ1กรัมราคาเพียง59บาทแต่ถ้าเกิดซื้อ3ถุงนะคะจะอยู่ที่159บาทแล้วก็250กรัมจะอยู่ที่139บาทซื้อ2ถุงจะอยู่ที่259บาทเท่านั้นนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะคุณผู้ชมขาตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนะคะหรือว่าสแกน QR Code ได้เลยเบอร์โทรศัพท์0803293535เบอร์โทรศัพท์นะคะ0803293535นะคะสำหรับหนังไก่กรอบทองพันช่างนะคะอร่อยเด็ดนะคะไม่เหม็นหื่นอย่างแน่นอนนะคะมากันที่การประกวดนะคะมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์นะคะอวดชุดว่ายน้ำกันเรียบร้อยแล้วปีนี้ถือว่าจัดดีนะคะเพราะว่าไม่มีใครใส่ไอ้นี่นะฟองน้ำมาบังงูกระสุดฤทธิ์นะคะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นนี่นะคะก็ถือว่าเป็นการประกวดที่ลงทุนมากนะคะแล้วก็ในแบบเนี่ย 99% หล่อหมดเลยนะคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าแดดจะแรงสักแค่ไหนจะแผดเผาสักแค่ไหนนะคะแต่น้องๆหนุ่มๆ นะคะผู้เข้าประกวด Mr. International 2024ก็ยังชนอวดชุดว่ายน้ำนะคะคุณผู้ชมขานะคะถือเป็นว่าเป็นเวทีที่รวบรวมหนุ่มหล่อที่สุดในประเทศไทยแล้วนะคะในการใส่อันเดอร์แวร์เราก็ต้องมาดูกันแบบทีละคนกันเลยแล้วกันเริ่มจากคนแรกคนนี้หุ่นดีบอดี้สวยอกสวยนะคะช่วงขาสวยนะคะหล่อมากค่ะคนต่อไปค่ะคนนี้นะคะเด็กพดใช่ไหมลันหล่อนะคะคนนี้หล่อหุ่นดีหุ่นแซ่บค่ะคนต่อไปค่ะคนนี้นะคะเป็นเทสของกระเทยหลายคนนะคะกระเทยมีความใฝ่ฝันอยากมีผัวมีรอยสักนะคะหุ่นดีหุ่นแซ่บเอวคอดไปนะคะแล้วก็สะอุ้ยเป่าเปารถค่ะคุณผู้ชมขานะคะคนนี้หล่อมากค่ะนะคะคนนี้หล่อมากเลยนะคะเลิศค่ะลูกขาหล่อจริงๆต้องยอมค่ะคนต่อไปค่ะอ้ายเมื่อกี้หล่อแล้วคนนี้หล่อเซ็กซี่ค่ะนะคะเป่าลดขาหน้าไม่เน่าเป่าก็ลดนะคะคนนี้หล่อบอดี้สวยหุ่นดีหุ่นแซ่บนะคะคนต่อไปค่ะคนนี้หุ่นโอ้โหบอดี้สวยนะคะตัวใหญ่หน้าอกใหญ่นะคะซิกแพคชัดนะคะช่วงขาโอ้เฮ้ยเห็นแล้วหิวนะคะคนต่อไปค่ะคนนี้ก็หล่อค่ะน่ารักค่ะสไตล์หนุ่มตีนะคะคนต่อไปค่ะคนต่อไปเลยคนนี้น่ารักหุ่นดีทำไมหุ่นดีหมดเลยวะหุ่นดีมากค่ะคุณผู้ชมค่ะคนต่อไปค่ะนะคะคนนี้ก็หล่อค่ะโอ้ตายแล้วนะคะถ้าเกิดได้เป็นแฟนนะคะเราจะมีความสุขมากนะคะคนต่อไปค่ะหล่อมากคนนี้หล่อมากค่ะบอดี้สวยหุ่นดีกล้ามแขนสวยหน้าท้องชัดนะคะโอ้ลดค่ะคุณผู้ชมค่ะคนนี้ก็หล่อค่ะนะคะคนนี้ก็หล่ออกสวยนะคะหล่อค่ะคนต่อไปค่ะคนต่อไปคนนี้หล่อมากคนนี้หล่อมากเลยค่ะเห็นแล้วน้ำเดินค่ะคนต่อไปค่ะคนนี้น่ารักค่ะน่ารักโอ้ยหล่อน่ารักหุ่นดีนะคะออกกำลังกายอย่างแบบว่าสู้ตายนะคะหุ่นดีหุ่นสวยค่ะคนต่อไปค่ะคนนี้หุ่นชัดอกใหญ่นะคะแล้วก็หน้าท้องซิกแพคชัดนะคะท่าทางจะกอดแล้วน่าจะทำเป็นคนอบอุ่นนะคะคนต่อไปคนนี้หล่อนะคนนี้หล่อนะว่าไม่ได้นะคนนี้หล่อขอคนต่อไปค่ะนี่ก็หล่ออุ้ยตายไม่มีคนไม่หล่อเลยหล่อหมดเลยอะคนนี้หล่อนะอ่ะคนต่อไปค่ะโอ้คนนี้หล่อมากคนนี้หล่อมากนะคะมีความเซ็กซี่ตรงที่มีรอยสักตรงหน้าอกนะคะแล้วก็ใต้วงแขนก็มีรอยสักด้วยเช่นเดียวกันเซ็กซี่นะคะผิวคล้ำแทนๆหน่อยนะคะโอ้นี่หล่อมากหล่อมากค่ะคนนี้หล่อมากเคยเจอตัวจริงแล้วลันที่แฟชั่นไอแลนด์หล่อมากค่ะคนต่อไปค่ะคนนี้ก็หล่ออีกอุ๊ยแต่จะเลือกกันยังไงกรรมการไม่ตายหรอกรรมการไม่ตีกันตายห่าเลยเหรอเนี่ยมันไม่มีคนหล่อไม่หล่อเลยนะมันหล่อหมดเลยนะคนต่อไปค่ะวันนี้ก็หล่อโถนี่หล่อพิมพ์นิยมเลยคนต่อไปค่ะนี่ก็หล่อว่ะนี่หุ่นดีด้วยนะหุ่นดีบอดี้สวยอู้ตายห่าแล้วทำไมผู้ชายหล่อๆมารวมกันเวทีนี้หมดเลยคนนี้หุ่นเหมือนนักมวยนะคะอยากจะเป็นกระสอบทรายให้พี่แกเตะนะคะ
นี่ก็หล่อวะลันนี่ก็หุ่นดีอีกอ่ะคนต่อไปค่ะโอ้ยนี่คนนี้ไม่ต้องสืบเลยลันคนนี้ก็ใส่อันเดอร์แวร์ใส่ชุดว่ายน้ำในเรื่องของการถ่ายแบบชุดว่ายน้ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ่นเขาเทพประทานค่ะนะคะคนนี้ขวัญใจกระโถยนะคนนี้ขวัญใจกระโถยนะกระโถยรักมากเลยนะคนนี้มากันต่อค่ะคนนี้ก็ขวัญใจเก้งกวางนะคะมากันต่อค่ะนี่ก็หล่อว่ะนี่ก็หล่อว่ะอุ้ยเลือกยากว่ะคนต่อไปค่ะว้ายนี่ก็หล่ออุ้ยเลือกยากถ้า20คนนี้มาทำร้ายอะไรดิฉันนะคะดิฉันจะไม่แจ้งความนะคะดิฉันจะบอกว่าถ้าไม่มาซ้ำดิฉันจะโกรธนะคะส่องความแซ่บของสาวๆนะคะในการประกวด Miss International Queen นะคะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมนะคะเวทีนะคะ LGBTQ นะคะก็เริ่มประกวดแบบว่าจัดชุดใหญ่กันเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะคะสำหรับนางงามนะคะมีประมาณ4ประเทศนะลัน4ประเทศนะคะที่รูปร่างสวยนะคะแล้วก็เนียนนีนะคะก็จะมีประเทศนะคะฟิลิปปินส์ไทยแลนด์เวียดนามแล้วก็ USAเท่านั้นนะคะส่วนที่เหลือนี้นะคะก็ยังดูเป็นน้องกะอยู่นะคะยังดูเป็นยังดูตลกกันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดสวยก็คือสวยเลยนะคะแต่ที่สวยทะลุออกมาเลยก็จะเป็นเวียดนามฟิลิปปินส์นะคะไทยแลนด์แล้วก็ USA เท่านั้นค่ะเดี๋ยวก็มารอลุ้นนะคุณผู้ชมนะคะว่ารอบสปีดจะเป็นยังไงต่อไปแต่จริงๆมันก็มีคนสวยรองไปกว่านี้ด้วยนะมันมีคนสวยรองไปกว่านี้นะคะแต่ว่ามันเจอไอ้4คนนี้ลันเข้าใจใช่มั้ยพอมาเจอ4คนนี้มันคือว่าพี่บอกเลยว่า4คนนี้มันเป็นช็อตหยุดโลกเลยอ่ะคือเวียดนามเดินออกมาเนี่ยนะคะถ้าไม่บอกไม่รู้ว่าเป็นกระเทยเนี่ยก็นึกว่าผู้หญิงนะคะเวียดนามเดินออกมาเนี่ยไม่บอกไม่รู้ว่าเป็นกระเทยก็นึกว่าผู้หญิงส่วนฟิลิปปินส์เนี่ยสวยค่ะฟิลิปปินส์สวยนะคะดูเป็นชนีนะคะดูเป็นผู้หญิงตากันล็อกนะคะส่วน USA นะคะก็เป็นฟิลิปปินส์ที่หนีไปอยู่ที่อเมริกาเนาะเป็นฟิลิปปินส์ที่อพยพไปอยู่ที่อเมริกานะคะก็สวยนะคะสไตล์สาวอเมริกันสวยมากนะคะส่วนไทยแลนด์นะคะเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าบอดงบอดี้สู้ได้นะคะแต่ว่าหน้าเราเนี่ยพอไปเจอเวียดนามกับเจอฟิลิปปินส์เนี่ยเราค่อนข้างที่จะเหนื่อยไปนิดนึงนะคะเพราะว่าหน้าน้องเราเนี่ยจะยาวแต่ว่าหน้าพวกนี้เขาจะกลมๆแป้นๆเหมือนน้องนีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่านะคะจับมือ3คนสุดท้ายน่าจะเป็น USA ฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามค่ะนะคะส่วนประเทศไทยก็รอลุ้นสปีดนะคะถามว่าสวยไหมสวยถามว่าดีไหมดีนะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยนะคะดิฉันให้ใจเลยนะคะก็คือ USA ฟิลิปปินส์เวียดนามค่ะเพราะว่ามันสวยจริงๆนะคะมันสวยกินคนค่ะนะคะปีให้ตายก็ไม่โป๊ะนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณหนังไก่กรอบทองพันช่างอร่อยนะคะเต็มคำนะคะเคี้ยวมันไม่เหม็นหืนนะคะเราต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าอยากให้ทุกคนได้ลองทานนะคะสิ่งที่มันอร่อยซื้อไปเนี่ยนะคะเก็บได้1เดือนในอุณหภูมิปกติแต่ถ้าเกิดสมมติว่ากินไม่หมดแช่เย็นไว้เนี่ยจะอยู่ได้6เดือนนะคะ1กรัมราคาเพียง59บาท3ถุงจะอยู่ที่159บาท250กรัมจะอยู่ที่139บาทซื้อ2ถุงจะอยู่ที่259บาทนะคะสแกน QR code ที่ขึ้นด้านล่างแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะคะสั่งซื้อได้เลยสำหรับหนังไก่กรอบทองพันช่างเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมขานะคะอะไรเนี่ยทองประกายแสดเหรอเรตติ้งพุ่งใช่ไหมเออนะคะตอนนี้ผัวเขาที่เท่าไหร่แล้วดิฉันก็ไม่ได้ตามนะคะดูใน TikTok นะคะเป็นผู้หญิงที่ใช้ผู้ชายเปลืองมากแล้วเราจะมาดูกันว่ากระทองประกายแสดเนี่ยสร้างมากี่เวอร์ชั่นแล้วแล้วใครเล่นบ้างพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ